ครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตรา Happy People Fresh สวัสดีค่ะมากันแล้วค่ะกับรายการส่งความสุขนะคะวันนี้อยู่กับแอมธนกรสัจจกุลค่ะกับรายการที่จะพาคุณนะคะไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวง IT Gadget แล้วก็เรื่องราวข่าวสารที่กำลังเป็นกระแสนิยมค่ะในโลกของโซเชียลนะคะมาอัปเดตให้คุณได้รับทราบกันเลยค่ะเปิดมาเพียงแค่รายการของเรานะคะคุณก็จะได้รับรู้เรื่องราวของโลกภายนอกทั่วโลกทุกมุมโลกเลยค่ะเอาเป็นว่าสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องของข่าวสารนะคะที่ต้องบอกว่าอาจจะมีการย้อนยุคกลับไปหน่อยงงใช่ไหมล่ะคะว่าย้อนยุคกลับไปไหนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของเครื่องพิมพ์ดีดค่ะแตก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 ติ้งเคาะนี่นะคะหลายคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เก่ามากไกลตัวมากบางคนไม่เคยใช้ไม่เคยเห็นไม่เคยจับไม่เคยสัมผัสมันด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าสำหรับตอนนี้ค่ะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของเครื่องพิมพ์ดีดนะคะเพราะว่าล่าสุดแล้วค่ะสำหรับข่าวแรกของเรานะคะเขาได้มีการพัฒนาเครื่องพิมพ์ดีดสุดไฮเทคค่ะสำหรับคนที่ต้องการที่จะมีสมาธิในการทำงานนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยเฉพาะในยุคสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนที่ยุคที่จะมีคอมพิวเตอร์ยังที่จะราคาแพงกันอยู่นะคะต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องราคาแพงมากเลยนะคะการทำเอกสารส่วนมากค่ะก็จะต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดกันเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกทำลงมาค่ะทำให้มีราคาที่ถูกลงนะคะทำให้ในที่สุดค่ะเครื่องพิมพ์ดีดก็หายไปตามกาลเวลาจนกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะเราไม่พบเจอเครื่องพิมพ์ดีดต่อไปแล้วเลยค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยมันก็บอกได้เลยว่าไม่สะดวกเท่ากับการใช้คอมพิวเตอร์ถูกต้องไหมคะก็เลยทำให้เครื่องพิมพ์ดีดนะคะหายไปแล้วค่ะและถ้าหากว่าเครื่องพิมพ์ดีดที่เรามีอยู่เนี่ยเราพิมพ์ผิดการที่เราจะแก้ไขหรือว่าการพิมพ์ใหม่เกิดขึ้นทั้งหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่ยากลำบากมากๆเลยนะคะแล้วก็จะต้องเสียเวลามานั่งหาน้ำยาลบความผิดนู่นนี่นั่นมันก็เลยทำให้เครื่องพิมพ์ดีดค่ะหายไปตามกาลเวลาอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะอย่างที่เห็นว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะหรือว่าแท็บเล็ตหรือแม้แต่เน็ตบุ๊กนะคะก็มีความสำคัญแล้วก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะและสำหรับตอนนี้ค่ะมี2หนุ่มนะคะที่เขาเนี่ยพยายามที่จะชุบชีวิตเครื่องพิมพ์ดีดให้กลับมาอีกครั้งค่ะแล้วก็ปรับปรุงให้มันเหมาะสมกับยุคปัจจุบันนะคะซึ่งมีชื่อว่าแฮมมิงไรท์นั่นเองค่ะสำหรับไอเดียในการพัฒนานะคะเขามุ่งเน้นไปที่นักเขียนที่ต้องการให้มีสมาธิในการทำงานด้วยนะคะยกตัวอย่างค่ะเช่นนวนิยายชื่อดังอย่าง Game of Thrones นะคะที่หลายคนกำลังติดกันอย่างงอมแงมนะคะเขาใช้ DOS นะคะในการเขียนต้นฉบับค่ะเพราะต้องการสมาธิในการเขียนนิยายของเขานั่นเองนะคะไม่ต้องมีอีเมลไม่ต้องมี Facebook ไม่ต้องมี Instagram ไม่ต้องมี Twitter คอยเด้งติ้งๆๆๆขึ้นมาเพื่อรบกวนในการใช้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็จุดทำให้เขาทั้งสองคนค่ะพลิกกลับมาแล้วก็เลือกที่จะพัฒนาเจ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะคะนั่นก็คือเครื่องพิมพ์ดีดนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกับสเปคของเขากันบ้างดีกว่านะคะอย่างแฮมมิงไรท์ค่ะใช้คีย์บอร์ดนะคะแบบที่เป็นเขาเรียกว่าแมกนีเชียลนะคะแล้วก็ใช้เป็นหัวค่ะสำหรับเป็นรุ่นของ Cherry MX นะคะมาพร้อมกับหน้าจอ e-ink นั่นเองค่ะขนาด6นิ้วนะคะความละเอียด300 ppi ค่ะสามารถพิมพ์งานได้ทั้งวันต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะแล้วก็เปิดเครื่องทิ้งเอาไว้ได้นานติดต่อกันถึง6สัปดาห์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะสำหรับเจ้าเครื่องนี้มาดูสำหรับหน่วยความจำกันบ้างค่ะหน่วยความจำนะคะเป็นหน่วยความจำภายในเครื่องค่ะสามารถเก็บข้อความได้มากกว่า1ล้านหน้าค่ะแล้วก็มี Wi-Fi ในตัวนะคะสามารถที่จะอัปโหลดเนื้อหาที่พิมพ์เข้าไปยัง Google Docs ค่ะหรือว่า Evernote ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะลิงก์เข้าไปได้โดยตรงเลยค่ะและสำหรับผู้ใช้นะคะสามารถตั้งให้มันเป็นข้อมูลอัตโนมัติได้นะคะสำหรับเขาเรียกว่าการเซฟงานค่ะก็สามารถที่จะซิงค์เข้าไปกับตัวโปรแกรมนั้นได้เซฟงานได้อัตโนมัตินะคะและที่สำคัญเลยพอเซฟอัตโนมัติแล้วคุณจะได้ไม่ต้องเกิดอาการกังวลหรือว่าพารานอยนะคะว่าเฮ้ย
เราเซฟงานหรือยังเฮ้ยเราอย่างงู้นเฮ้ยเราอย่างนี้อะไรแบบนั้นนั่นเองนะคะสำหรับการวางจำหน่ายค่ะบอกเลยว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าตอนนี้ผลิตขึ้นมาเป็นเครื่องต้นแบบเฉยๆค่ะและที่สำคัญนะคะเครื่องเนี่ยก็จะถูกนำไปออกการแสดงนะคะหรือว่านำไปแสดงในงานของ Engadget ExplainNY นะคะในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็เดากันได้นะคะว่าถ้าหากได้รับความสนใจจากงานในครั้งนี้ค่ะรับรองเลยจะต้องมีการผลิตออกมาขายอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตนะคะที่ได้มีการนำเอาแกดเจ็ตเก่าๆค่ะกลับมาประยุกต์แล้วก็กลับมาใช้งานในโลกปัจจุบันนั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยมันไม่ธรรมดาขนาดนี้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็อยากที่จะมีเอาไว้ครอบครองด้วยโดยเฉพาะอันนี้เนี่ยน่าจะมีเอาไว้ให้สำหรับนักเรียนนักศึกษาได้ใช้งานกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนเท่าที่ผมเคยเห็นก็บ่นกันนักบ่นกันหนาค่ะว่าเดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตอยู่กับโลกโซเชียลใช้ชีวิตอยู่กับ Facebook จะทำรายงานทีนู่นนี่นั่นทีก็โดนรบกวนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีเครื่องนี้ขายแล้วราคาไม่แพงแอมว่าน่าจะสอยเอาไว้อยู่ที่บ้านของคนสักเครื่องนึงนะคะเอาล่ะค่ะต่อมากันบ้างดีกว่านะคะเราจะไปดูความอาร์ตความสวยงามกันค่ะกับศิลปะนะคะที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะเป็น10ภาพที่สร้างสรรค์ด้วย Microsoft Excel ค่ะหลายคนเคยได้ยิน Microsoft Excel หลายคนบอกว่า Microsoft Excel ฉันไม่ได้ใช้แล้วแกอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่อยู่มาดั้งเดิมมากค่ะและถ้าหากว่าคุณไม่ได้ทำงานออฟฟิศนะคะหรือว่าไม่ได้มีความจำเป็นในการที่ต้องพิมพ์เอกสารร่างเอกสารต่างๆค่ะคุณก็อาจที่จะนึกไม่ถึงที่จะเปิดเจ้าโปรแกรม Microsoft Excel ตัวนี้ก็ได้นะคะเอาล่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพแล้วก็ข้อมูล10ภาพเจ๋งกับภาพศิลปะสุดเท่ที่สร้างสรรค์มาโดย Microsoft Excel กันค่ะสำหรับภาพนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการร่วมงานกันค่ะแล้วก็เป็นการใช้โปรแกรม Excel นะคะของศิลปินชลาชาวญี่ปุ่นวัย74ปีค่ะได้มีการเริ่มทดลองในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพของเขาค่ะก็เลยจะกลายออกมาเป็นภาพวาดในสไตล์ของญี่ปุ่นนะคะหลังจากใช้จนชำนาญไปแล้วค่ะเขาก็ได้มีการเข้าร่วมการแข่งขันนะคะกับ Excel Auto Shape Contest ในปี2006ค่ะซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดของเขานะคะสามารถที่จะคว้ารับรางวัลชนะเลิศได้สำเร็จอีกด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะดูผลงานเพิ่มเติมของเขาได้นะคะที่นี่เลยค่ะแล้วก็เป็นเว็บที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะอาจจะลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสำหรับภาพวาดของเขาค่ะเป็นภาพวาดที่โดดเด่นที่สุดในโลกนะคะกับผลงานอัจฉริยะค่ะที่เขาเนี่ยได้นำมาทำเป็นพิกเซลใน Excel นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพของจากดาวินชีนั่นเองนะคะหรือว่าจะมีภาพข้อมูลต่างๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะภาพนี้ไม่ได้ใช้เวลาในการทำนานมากนักนะคะแต่ว่าภาพนี้ค่ะถูกอัปโหลดบน Flix นั่นเองนะคะโดยสมาชิกที่ใช้ชื่อว่า Admin Agawal นะคะซึ่งเขาก็ได้กล่าวว่าการใช้ Excel ร่วมกับโปรแกรมแปลงภาพค่ะเป็นพิกเซลนะคะช่วยทำให้ภาพนี้ค่ะขึ้นภาพมาเป็นวิธีการเดียวกับโมนาลิซานะคะเป็นฉากจากหนังดังอวตารอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับผลงานที่เขารวบรวมกันขึ้นมาค่ะแล้วก็สร้างสรรค์ออกมานะคะให้มีความโดดเด่นแบบนี้และที่สำคัญนะคะภาพนี้เนี่ยเขาใช้ในการวาดถึง12ชั่วโมงด้วยกันนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาไม่น้อยหน้ากับการใช้มือวาดเลยนะคะนี่ก็คือเป็นการผสมผสานค่ะระหว่างศิลปะแล้วก็เทคโนโลยีนั่นเองนะคะนี่คือข่าวที่วันนี้เรานำมาฝากกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีคลิปน่ารักน่ารักรออยู่แต่ว่าจะเป็นคลิปอะไรจะน่ารักไหมหรือว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตราHappy People Fresh คือฟ้าที่เฝ้าดูแล้ว
ฉันไม่เคยพูดความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะฉันเคยเลยกลัวที่จะพูดไปแต่เมื่อคืนนี้ผ่านไปก็คงเก็บไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าถึงหัวใจมีด้วยเธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยายามคือฟ้าที่เฝ้าดูตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะกลับเข้ามาอยู่กันต่อนะคะกับรายการส่งความสุขค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพาทุกคนค่ะไปพบเจอกับนี่เลยอุปกรณ์แกดเจ็ตที่ทุกบ้านจะต้องมีนะคะกับฝาอบจาก Starwell นั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถประกอบอาหารและปรุงอาหารได้ค่ะอย่างสะดวกสบายประหยัดแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่คุณเนี่ยใช้นิ้วของคุณแล้วก็หมุนแค่นี้เองนะคะคุณก็สามารถที่จะควบคุมแล้วก็ตั้งค่าการใช้งานของเขาได้แล้วนะคะสำหรับความร้อนของเขานะคะเขาสามารถเร่งความร้อนได้จนถึง250องศาค่ะแล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้นะคะถึง1ชั่วโมงด้วยกันนะคะง่ายๆสบายๆแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าถ้าหากว่าฉันตั้งเอาไว้นานแล้วแล้วเกิดไฟฟ้ารัดวงจรที่บ้านฉันจะทำยังไงมีตัวเซฟที่คัดนะคะสามารถที่จะตัดไฟได้ค่ะถ้าหากว่าเกิดความผิดปกติกับอาหารของคุณนะคะหรือว่าเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้อุปกรณ์เครื่องนี้เนี่ยมีปัญหาขึ้นมานะคะและที่สำคัญเลยค่ะคุณไม่ต้องห่วงว่าความร้อนมันจะทำให้อุปกรณ์ของเราละลายนะคะอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะมีการที่เขาผลิตออกมาเพื่อที่จะทนทานความร้อนได้มากที่สุดเลยนะคะและที่สำคัญค่ะสำหรับตัวโถที่เป็นโถใสแก้วแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าต้องการที่จะผลิตออกมาค่ะให้คุณสามารถที่จะเห็นความเป็นมาเป็นไปนะคะของอาหารที่คุณใส่เอาไว้ข้างในนี้ได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับเครื่องนี้นะคะสามารถจุอาหารได้ค่อนข้างเยอะปริมาณค่อนข้างแยะมากนะคะแล้วก็สำหรับใครค่ะที่ชื่นชอบในการทำอาหารแบบไร้มลภาวะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไร้ซึ่งการมีน้ำมันเกาะติดแล้วก็เจือปนอยู่ในอาหารนะคะตัวนี้เลยค่ะสามารถอบได้นึ่งได้ตุ๋นได้ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ไร้น้ำมันด้วยนะคะเราเคยมีวิธีการสาธิตไปแล้วนะคะสำหรับการทำ
ขนมปังหน้าหมูนี่ที่สามารถเอาไปใส่ในเครื่องนี้แล้วก็รับประทานได้อย่างอร่อยสุกทั่วถึงและที่สำคัญไม่มีน้ำมันเจือปนอีกต่างหากนะคะโหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่กิ๊บเก๋บริการมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณสนใจณตอนนี้ค่ะราคาสบายกระเป๋ามากนะคะตัวนี้หลายคนพบเจอถ้าหากว่าเราไปตามท้องตลาดเนี่ยโอ้ราคาหลักหมื่นแน่นอนนะคะหรือว่าถ้าหากคุณไปเลือกซื้อเตาอบที่ใช้แป๊บๆเดี๋ยวก็พังใช้แป๊บๆก็โอ้ยุ่งยากยากเย็นเหลือเกินราคาก็แพงนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะมาในราคา 5,900 บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้รีบกดโทรมารับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยค่ะที่เบอร์0993517247นั่นเองนะคะคุณสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ณตอนนี้ค่ะแล้วอีก1เบอร์นะคะ0993510983นะคะ2เบอร์นี้โทรเข้ามาได้เลยรับโปรโมชั่นฟรีพิเศษแบบนี้นะคะในราคาเพียงแค่ 5,900 บาทเท่านั้นนะคะเอาเลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะระหว่างนี้เนี่ยแอมจะทำการสาธิตค่ะสำหรับเนื้ออบอันนี้เลยนะคะเห็นไหมว่าเรามีการหมักหมูเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกับวิธีการใช้งานเจ้าเครื่องนี้นะคะนี่มาดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยกฝาขึ้นมานะคะแล้วจากนั้นค่ะก็คือเราก็จะคีบเนื้อนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะคะวางเขาไว้แบบนี้เท่านั้นนะคะจากนั้นค่ะปิดฝาแล้วก็กดลงแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็เลือกระยะเวลาได้เลยนะคะว่าคุณต้องการที่จะเวลาประมาณขนาดไหนนะคะความร้อนตั้งที่สูงสุดค่ะ250นะคะหรือว่าบางคนบอกว่าถ้าหากอยากจะทำเมนูอื่นจะทำอย่างไรและจะต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะบนฝานี้มีบอกหมดเลยนะคะว่าอุณหภูมิจะต้องเท่าไหร่อย่างไรค่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะคะระหว่างที่เรารอหมูสุกค่ะเอาเป็นว่าเราไปชมกับวิธีการใช้อย่างง่ายๆแล้วก็สะดวกและที่สำคัญนะคะง่ายดายมากขนาดนี้เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมว่าประโมทครับและฝนทวนพันธ์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาความสุขของการทำอาหารครับที่คุณผู้ชมสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านของ คุณครับอ้าวเดี๋ยวคุณโมทจะมาทำเป็นไม่สบายหรือว่าไม่สดชื่นต่อหน้าคุณผู้ชมแบบนี้ไม่ได้นะคะก็เพิ่งจะไปหาคุณหมอตรวจสุขภาพมาเหมือนกันช่วงนี้ไม่ค่อยสบายแต่ว่าคุณหมอก็มีเคล็ดลับเหมือนกันนะคุณฝนครับว่าอยากจะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับการทานอาหารครับโอ้โหต้องขอบคุณคุณหมอนะพูดถูกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีนวัตกรรมในการประกอบอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพมานำเสนอคุณผู้ชมส่งตรงถึงบ้านกันเลยค่ะกับฟ้าอบฮาโลเจนสตาร์เวลฟ้าอบฮาโลเจนสตาร์เวลที่สามารถทำให้คุณผู้ชมประกอบอาหารได้อย่างง่ายดายและดีต่อสุขภาพสามารถทำอาหารประเภทอบได้หลากหลายทั้งของคาวและของหวานอาหารสุกทั่วถึงและช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารช่วยลดคอเลสเตอรอลเนื่องจากการประกอบอาหารด้วยการอบนั้นจะเป็นการนำเอาไขมันที่เราไม่ต้องการออกไปและไม่ต้องใช้น้ำมันในการประกอบอาหารอีกด้วยค่ะทำอาหารเสร็จเร็วกว่าเดิมถึง3เท่าแสงจากหลอดฮาโลเจนช่วยทำให้เราเห็นอาหารในขณะทำงานและช่วยให้อาหารสุกเร็วสามารถปรุงอาหารแบบไร้ไขมันเพราะไม่ต้องผ่านกรรมวิธีในการทอดหรือปิ้งดีต่อสุขภาพให้กับทุกคนในครอบครัวครับประหยัดพื้นที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ทำอาหารให้ยุ่งยากครับและที่สำคัญประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแล้วคุณจะรู้ว่าการทำอาหารเพื่อสุขภาพไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปครับคราวนี้เรามาดูถึงตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพนวัตกรรมการประกอบอาหารที่ใช้เทคโนโลยีให้ความร้อนจากหลอดไฟฮาโลเจนกำลังไฟ 1,300 วัตต์ที่ให้ความร้อนสูงถึง250องศาเซลเซียสมาพร้อมกับพัดลมระบายความร้อนสแตนเลสที่แข็งแรงและทนทานยังให้พลังงานความร้อนได้มากกว่ารวดเร็วกว่าเตาอบทั่วไปถึง 40% ครับด้วยระบบการหมุนวนของอากาศภายในตัวเครื่องจึงทำให้สุกอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องกลับด้านแถมยังสกัดน้ำมันหรือไขมันออกจากอาหารได้อีกด้วยมีระบบตัดไฟอัตโนมัติทุกครั้งที่เลื่อนหูจับขึ้นความจุโถแก้วในการประกอบอาหารมีขนาดใหญ่ถึง12ลิตรและที่สำคัญนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสด้วยครับในหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมมันนิ่มหั่นง่ายมากดูดิเนี่ยโอ้คือเนื้อข้างในเขาชุ่มฉ่ำแบบว่าน่าทานมากๆเลยโอ้โหนี่คือพลังของฝาอบฮาโลเจนสตาร์เวลนะคะคือสามารถอบไก่ทั้งตัวได้ให้สุกหมดเลยโอ้โหเยี่ยมไปเลยแล้วอย่างต่อไปที่ผมชอบครับนอกจากเป็นอาหารไทยๆไก่ๆนะครับ
อาหารฝรั่งครับนี่นี่คือหมายความว่าคุณลิฟคือทำพิซซ่าทานเองที่บ้านเลยเหรอคะถูกต้องครับอุ้ยเบอร์อะไรคะเดี๋ยวรีบโทรสั่งเลยอุ้ยไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นครับเราลองมาช่วยกันโรยหน้าดีไหมครับได้ครับมีพริกหวานคือาสามารถใส่อะไรก็ได้ที่เราอยากทานถูกต้องครับครับคือเราไม่ต้องแบบไปหาเครื่องหรือเตาอบอะไรที่มันใหญ่ๆนะคะคแต่ว่าฝาอบฮาโลเจนสตาร์เวลก็คือสามารถอบพิซซ่าได้แบบว่าโอ้โหหน้าอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทานนะคะได้ที่บ้านเลยนะฮะเพิ่มใครชอบชีสชีสเยอะๆก็สามารถได้เลยหรือว่าแบบเหนียวๆเหนืดๆใช่ไหมฮะโอ้โหดูนี่ขนาดโอ้เยี่ยมเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวปิดฝาให้ชีสเขาละลายกันแป๊บนึงถูกต้องครับทั้งไก่อบทั้งอาหารฝรั่งครับผมทำได้ดั่งใจว้าวนี่ไม่ธรรมดาครับอีกหนึ่งอย่างที่บอกครับว่าบางทีเราทำอาหารทะเลก็ได้ด้วยครับและไม่ใช่ว่าทำแค่อาหารทะเลอย่างเดียวเราสามารถทำอย่างอื่นไปด้วยครับครับอ๋อคืออย่างเช่นทำอาหารทะเลใช่ไหมฮะใช่ครับเราสามารถใช่สามารถนำผักลงไปเขาเรียกว่าไปอบได้ด้วยเลยอ๋อคือทำสองอย่างในเวลาเดียวกันใช่ครับอ๋อถึงบอกว่ามันช่วยประหยัดเวลาถูกต้องครับอย่างนี้เห็นไหมฮะข้างล่างเราก็ทำพวกอบกุ้งซีฟู้ดหอยปลาข้างบนเราก็นี่ครับเขามีตะแกรงอีกหนึ่งชั้นค่ะคุณผู้ชมในการที่เราจะสามารถเนรมิตเมนูมาได้อีกอย่างนึงเป็นไงนะฮะโอ้โหง่ายมากง่ายนะแค่ปิดฝากดลงปุ๊บจบอ่ะโอ้ยและที่สำคัญที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือมันเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพซึ่งบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะร่างกายเราไม่อยากจะได้ไขมันเข้าไปเยอะแต่เราอยากจะทานพวกหมูกรอบอยากคอหมูย่างอันนี้คือแบบต้องใช้แบบมันมีไขมันเยอะนะใช่มันจะเยอะมากใช่แล้วเวลาทำหมูกรอบนี่คือต้องเอาไปทอดค่ะคุณลิฟน้ำมันเยอะๆแต่นี่ไม่ต้องแล้วนี่ครับลองดูฮะลองเปิดดูครับใช่ครับเป็นการรีดไขมันของมันหมูกรอบนี่คือครับคุณผู้ชมคะนี่คือเราไม่ต้องเอาหมูกรอบที่มันเยอะเอาลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแล้วเพราะยิ่งมันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับยิ่งไปทอดในน้ำมันมันก็จะยิ่งมันเข้าไปใหญ่แต่นี่เราแค่วางไว้เฉยครับปิดฝาปุ๊บมันจะรีดน้ำมันออกมาอบเข้าไปสุกด้านล่างเนี่ยเป็นคอหมูย่างนะครับอ๋อนี่คือทำสองอย่างในเวลาเดียวกันสองอย่างอันนี้อาหารคาวหมดแล้วนะครับครับแต่อย่าลืมครับเราสามารถทำอาหารหวานได้ด้วยฝาอบฮาโลเจนสตาร์เวลนี่นะคะทำอาหารหวานได้ด้วยถูกต้องครับนี่ครับผู้หญิงชอบมากแค่ทำแล้วก็วางไว้เราเปิดดูครับนี่ขนมเค้กไงครับเป็นขนมเค้กคือปกติถ้าเราพูดถึงขนมเค้กหรือคุกกี้หรือคัพเค้กอะไรก็แล้วแต่เราต้องนึกถึงตู้อบใหญ่ต้องซื้อตู้อบเตาอบไว้ที่บ้านในราคาแพงจิ้มไฟทั้งงานนะถูกต้องนะแต่นี่ไม่ต้องเลยแค่นี้คือจริงๆเนี่ยเราจะทำทานที่บ้านเนี่ยเราไม่ต้องทำเยอะครับเราทำแค่นิดหน่อยพอเราต้องมาทานในบ้านและตอนนี้เนี่ยผมเองก็มีลูกสาวแล้วครับคือต้องเข้าใจว่าเด็กๆ เนี่ยมันขาดไม่ได้เลยต้องชอบกินเฟรนช์ฟรายเรามีนี่ครับนวัตกรรมใหม่อีกหนึ่งเมนูครับเมนูเฟรนช์ฟรายนะคือไม่ต้องทอดเลยเอามาอบในฝาอบฮาโลเจนสตาร์เวลใช่ฮะแล้วแค่ใส่ไปลองเปิดดูครับดูกันเลยค่ะโอ้โหเป็นไงฮะกลิ่นหอมมากเหมือนกับการทอดเลยครับแต่เราไม่ได้ทอดไร้ไขมันอย่างที่บอกครับเฟรนช์ฟรายถ้าแบบลูกหลานใครอยากจะทานเนี่ยผมว่าทำเองดีกว่าเพราะบางทีเราไปซื้อทานแล้วไม่รู้ว่าเขาทอดน้ำมันเก่าน้ำมันใหม่อะไรอย่างเงี้ยสำคัญครับจะสะสมนะแต่อย่างน้อยเนี่ยอย่างนี้ก็ให้เขาทานได้แล้วก็เราทำเองด้วยรู้ว่ามันมีประโยชน์จริงๆเมื่อกี้ที่ดูคร่าวๆมานี่ก็ประมาณ6อย่างแล้วนะใช่ครับใช่ไหมครับนี่คือแค่เตาเดียวนะหลากหลายเมนูจริงๆวันนี้นะคะกับฝาอบฮาโลเจนสตาร์เวลนะคะต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมนะคะในการประกอบอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพให้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะสุดท้ายนี้ครับให้คุณลิฟฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยครับก็ทุกวันนี้ก็สังคมชีวิตก็อยู่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เราก็สามารถเลือกอะไรที่มันดีให้กับสุขภาพเราเวลาเรากินแล้วเข้าไปเราก็ต้องนึกนิดนึงกินเข้าไปแล้วได้ประโยชน์หรือเปล่ามีไขมันเยอะไหมแต่ถ้าเรามีนวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณลิฟสุพจน์จันเจริญค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละค่ะวันนี้สุขสันต์มากๆเลยทุกท่านคะอย่าพลาดนะคะต้องการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอาหารที่อร่อยนะคะต้องนึกถึงฝาอบฮาโลเจนสตาร์เวลค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปในการสาธิตง่ายๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้ค่ะ
หมูของเราสุกแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะบอกเลยว่าวิธีการใช้ง่ายๆค่ะถ้าหากว่าคุณเนี่ยเห็นนะคะว่าอาหารของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่คุณโอเคแล้วเหลืองสวยแล้วเรียบร้อยนะคะคุณก็สามารถที่จะบิดค่ะสำหรับตัวตั้งเวลานะคะให้หยุดทำงานได้ทันทีเลยค่ะหรือว่าถ้าบางทีนะคะคุณกลัวว่าอาหารของคุณจะสุกมากเกินไปแล้วกลัวว่าการบิดเนี่ยจะบิดไม่ทันค่ะคุณสามารถที่จะยกตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการที่จะตัดไฟของคุณได้ทันทีทันใดเลยค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีในการเซฟตี้นะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับเจ้าเครื่องนี้และที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกว่าอุปกรณ์ที่ทำออกมานะคะก็ทนทานรองรับความร้อนได้สูงมากๆเลยนะคะใครที่ต้องการเครื่องนี้พกเอาไว้ติดบ้านค่ะรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0993517247นะคะหรือว่าอีก1เบอร์ค่ะ0993510983นะคะอีกครั้งหนึ่งย้ำสำหรับเบอร์โทรเลยค่ะ0993517247นะคะและ0993510983ค่ะที่สำคัญเลยนะคะราคาสบายกระเป๋ามากเพราะว่ามาเพียงแค่ราคา 5,900 บาทเท่านั้นนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ 5,900 บาทนะคะราคาดีๆราคาสบายแบบนี้ค่ะพร้อมทั้งโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็ของสัมมนาคุณที่คุณจะได้รับไปนะคะจากรายการส่งความสุขของเราและจาก Starwell ค่ะสำหรับฝาอบ Starwell ตัวนี้นะคะคุณห้ามพลาดเลยค่ะต้องรีบโทรเข้ามานะคะเพราะบอกเลยว่าถ้าหากคุณไปพบเจอกับเครื่องอบแบบนี้ตามท้องตลาดแล้วก็คุณจะไม่ได้ในราคานี้อย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะเครื่องอบยี่ห้ออื่นๆนะคะหรือว่าเครื่องอบอาหารประเภทอื่นๆเนี่ยใช้งานยากลำบากนะคะแล้วที่สำคัญเลยค่ะในการเช็ดล้างก็ลำบากด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเช็ดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่วันนี้ทาง Starwell นะคะเขาก็ได้นำมาให้กับทุกคนได้รู้จักกันแล้วก็นี่ก็คือแกดเจ็ตดีๆนะคะที่ทางรายการของเราค่ะอยากจะมอบให้สำหรับแฟนรายการนั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับตอนนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการส่งความสุขของเรานั่นเองนะคะขอย้ำเลยสำหรับเบอร์โทรนะคะ0993517247และ0993510983นะคะโทรเข้าไปเลยในราคาพิเศษค่ะ 5,900 บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับของสำนักคุณฟรีๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าสำหรับคราวหน้านะคะกับรายการส่งความสุขของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่เป็นกระแสในโลกของโซเชียลรวมทั้งเรื่องราวของข่าว IT gadget ต่างๆที่จะมาอัปเดตให้คุณได้รับทราบกันค่ะรอติดตามด้วยแล้วกันนะคะสำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ